โอ้โหโอ้ยโอ้ยใหญ่ครับใหญ่จริงเลยสองสามคันเองปลาดุกดังกึ่งกึกสงสัยโอ้โหปลาเต็มแน่ผมว่าไม่ได้เปิดกล้องไว้เลยปลาหมอมากินเบ็ดพอดีนะครับสวัสดีครับคุณบ้านนอกอยู่ในเมืองนะครับฝนตกหนักมากเลยนะนู่นน้ำจนล้นสระไปแล้วไม่ใช่ว่าปลาจะออกหมดนะครับเนี่ยพอดีเมื่อคืนเมื่อวานปักเบ็ดไว้นะครับมีคันหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาปุ๊บเนี่ยดึงเลยผมไม่รู้ว่าปลาอะไรนะครับให้ดูคันแรกก่อนเลยนะโอ้โหโอ้ใหญ่ครับใหญ่จริงเลยปลาดุกโอ้โหเท่าแขนเลยครับนี่เดี๋ยวมาจัดการเดี๋ยวขอมาสำรวจพื้นที่ก่อนนะครับน้ำล้นเลยนะฮะล้นหน้าตอนนี้เรามาดูอะไรบ้างเมื่อวานผมปักเบ็ดไว้ประมาณ 2-3 คันเองดังกึ่งกึกสงสัยโอ้โหปลาเต็มแน่ผมว่าแม่เดี๋ยวค่อยมาดูลุ้นนะครับวันนี้ถ้าผมจะยกยอมจะหักไหมเสียงปลาดังในใสนะอุ้งอุ้งอุ้งแต่น้ำมันล้นแล้วเนี่ยไม่ได้เอาไหลมาด้วยค่ะตั้งกล้องนะอู้น้ำมันล้นนะครับผมไม่มั่นใจว่าปลาผมออกไหมดูดิล้นข้ามมาเลยมันไปยอนี่ลืมดูตักเบ็ดก็ได้ปลาอีกคันนึงนะครับเนี่ยเป็นปลาหมอโอเคโอเคยังไม่ต้องไปถึงยอเอาปลาหมอก่อนเดี๋ยวขอยกยอแป๊บนึงก่อนนะคันอื่นไม่มีเนาะไม่มีละเดี๋ยวยกยอก่อนแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมไม่ต้องถ่ายยกยอยอไม่มีปลานะฮะนี่ผมก็ได้แก่หมดละนี่อันนี้คือได้เมื่อวานนะครับกับวันนี้โอ้ได้ปลาดุกตัวใหญ่ด้วยเนาะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูไอ้รอบหรือไส่เนาะเดี๋ยวเก็บตอนนี้มาดูนะครับที่เราดักไว้สองอันเลยมีปลาไหมครับรุ่นเราเนาะมีนะแต่ไม่เยอะส่วนอีกอันหนึ่งเดี๋ยวมาดูอ
ี่ในรอบก็ไม่มีอะไรมีแค่กุ้งกับปลาซิวเล็กน้อยที่ก็ปล่อยนะครับลงไปอันนี้มีปลาทุกชนิดเลยนะครับปล่อยในนี่หมดเลยถ้าตกปลาได้เราไม่ได้กินก็ปล่อยที่นี่ตักเป็ดได้ทั้งปลานิลไม่ใช่ปลาดิบปลาดุกปลาช่อนปลาหมอทุกอย่างเลยอยู่ในนี่เมื่อวานก็ได้ปลานิลตัวใหญ่ที่เนี้ยบ่อเนี้ยเอาไปกินหนึ่งตัวนะดูสีท่าทางแล้วมันแบบตายแล้วไม่ตายแล้วหรือต้องจับการซะก่อนตัวอื่นไม่เป็นไรแต่ตัวนั้นเข้ามาในยออุตส่าห์ปล่อยไว้อะก็เลยจัดการซะนึกว่าจะรอดอันนี้ดีอยู่อย่างหนึ่งเป็นแรกๆเลยของกระชังที่ซื้อมาแล้วก็เอาลอยไว้ไปมาในนี้นะครับเป็นเดือนนะครับไม่ได้มาตั้งหลักอย่างนี้นะตอนแรกปักหลักอย่างนี้ก็ลอยทั่วสระแต่พอถึงได้เป็นเดือนนะครับที่จะเอาเข้ามาไว้ตัวเนี้ยก็เลยเอาหอยมาปล่อยหอยโขกใต้มาปล่อยแต่พอหอยโขกใต้ปล่อยปุ๊บเนี่ยก็มาสังเกตว่าทำไมแสงสะท้อนนะคือปลาดุกมันน่าจะไข่อยู่ข้างล่างหลบใต้กระชังเริ่มเห็นปฏิกิริยาน้ำมันเริ่มดิ้นเริ่มอะไรแต่พอลองเอาอาหารให้โอ้ลูกปลาดุกเพียบเลยไม่ต้องไปซื้อละมันน่าจะไข่อยู่ใต้พื้นกระชังแล้วทีนี้ทำให้ไข่มันลอยเข้ามาในกระชังได้ทำให้ลูกมันนำมาเกิดอยู่ในกระชังเนี่ยลูกปลาดุกนะเยอะครับเยอะมากเลยก็เลยเอาปลานิลปล่อยด้วยเลยตกยอได้นะครับแล้วมาปล่อยตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาคัดแยกเอาส่วนอันเนี้ยเขาเสียดละรอกินอาหารเลยตอนนี้ก็รอกินอาหารละตอนนี้เขากินเก่งละเราก็พยายามให้เว้นห่างๆนะเห็นใบจอกเขาก็กินนะครับเราก็เสริมอาหารให้เขาโตเร็วๆกว่านี้หน่อยเพราะตัวเขาเล็กๆอยู่ก็มีแล้วเขาโตกว่านี้เราก็พยายามจะให้เขากินจอกกินแหน่เยอะกว่านี้แหละพวกแหน่แดงนี่เกลี้ยงนะฝั่งนี้ยังไม่ค่อยกินอะไรให้อาหารไปไอ้ที่จับมาแรกๆก็กินอยู่ไอ้ใหม่ๆก็ไม่ค่อยกินหวานไปแต่พวกนี้ไม่ได้เลยเอาหารลงปุ๊บทำเหมือนปลาวัดเลยมารอเลยเดี๋ยวนี้ถือว่าโชคดีไปได้ปลาดุกนะลูกปลาดุกเพียบเลยต้องที่ซื้อนะครับแต่ผมก็ไม่กินนะปลาดุกอะเลี้ยงไว้ก็ดีร้อยสำหรับอาหารปลาเดี๋ยววันนี้เราลองดูกิจกรรมก่อนนะครับจะทำอะไรเนาะเหยื่อไข่แดงนะครับหมดแล้วบ้าง
ปลาเล็กเดี๋ยวจะลองมันหมูนะนี่มันหมูทอดนิ่งนะครับมันหมูขยับนิดเดียวแล้วก็ไอขวามือนี่ไม่ดินเลยไส้เดือนไม่รู้มันจะกินอะไรกันเดี๋ยวก็มาดูสูตรดั้งเดิมนะครับก็คือลำผสมหัวอาหารไฮเกรดปลาดุกแล้วก็ขนมปังไข่ไก่นะจะมาลองต่อหอมน่ากินไม่รู้ปลาจะกินหรือเปล่าเป็นเยื่อกี่นี่นะคะก็เลยเปิดกล้องไว้เลยหมามากินเด็กกี่ตัวใหญ่เลยนะครับโอ้ยเด็ดๆถือว่าไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ปลาหมอไข่1ชั่วโมงผ่านไปนะแค่ตัวเนี้ยเดี๋ยวลองตกดูเรื่อยๆนะครับเก็บก่อนนะตุนไว้ตุนไว้บรรยากาศนะครับหลังฝนตกไอ้สาผมมันอยู่ฝั่งนู้นนะครับที่มีหลังคายนู่นแต่ตรงนี้น้ำมันมานะครับส่วนตรงนี้เป็นคลองล่องไผ่นะครับล่องสวนของเดิมๆก็เป็นสวนมะพร้าวนะครับแล้วก็มีปลูกไผ่เสริมแต่มันเงียบนะมันเหมือนไม่มีป่าสังเกตมาหลายรอบนะเวลาฝนตกน้ำจะท่วมผมเลยลองทดลองนะครับเอาเบ็ดมาปักนี่เรามาทั้งไส้เดือนแล้วก็เอาลูกปลานะครับมันเหมือนมันเงียบนะเงียบเหมือนมันไม่มีปลาแต่พอไอ้ดงรกๆที่ผมลองเอามาปักเนี่ยได้ยินเสียงเลยเหมือนปลาช่อนมันกินมีเสียงดังผมก็เลยลองปักดูนะครับมันลบมันมืดดีแต่ไม่รู้ว่าเวลาเนี่ยมันจะกินหรือเปล่าน้ำมันท่วมแล้วมันก็ท่วมขังนานไล่คลองสวนเนี่ยมันก็ต่อไปถึงนู่นนะครับไอ้สระมันจะมีสระท้ายริมทางนะครับแล้วก็เป
เป็นคลองของร่องน้ำที่มาจากนาจากที่อื่นมันจะท่วมแล้วก็ไหลมาในส่วนนี้นะแต่ทีนี้มันยาวนะครับมันยาวประมาณ 2-300 เมตรเลยคลองเส้นนี้แต่มันรกมากผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันมีปลาหรือไม่มีปลาแต่สังเกตแต่ละครั้งที่ฝนตกน้ำท่วมเนี่ยน้ำจะอยู่เป็นอาทิตย์2อาทิตย์เลยมาดูว่ามันก็ไม่มีปลาที่มันจะออกแต่ท้องเงียบๆก็ได้ยินเสียงปลามันกินเหยื่อก็เลยลองดูเผื่อปุ๊บก็มีน้ำดินบ้างนะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นป่าหรือเป็นอะไรกลางคืนก็ไม่กล้ามานะไม่กลัวผีนะแต่กลัวงูเพราะดงรกทึบแถวเนี้ยมันก็น่าจะมีงูเยอะนะผมไม่ค่อยจะมาแล้วก็เลยต้องมาช่วงนี้แหละช่วงใกล้ค่ำอย่างนี้นะเห็นว่ายังมีแสงอยู่เดี๋ยวลองมาลุ้นกันนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมค่อยมาอัปเดตให้ดู